ข้อเสียของการที่คุณเป็นคนขี้ลืมคือจะมีเรื่องให้รบกวนสมองทั้งวันว่าคุณได้ทำหรือไม่ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างผมจำไม่ได้ว่าล็อกประตูห้องก่อนออกมาหรือยังมันน่ารำคาญมากนึกเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกแต่ผมจะให้เรื่องเล็กๆมารบกวนสมาธิไม่ได้วันนี้เป็นวันสำคัญเพราะกำลังจะมีคนตาย1 คนไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยแต่ด้วยลูกปืนของผมใช่แล้วผมคือเพชฌฆาตผมมีอาชีพสังหารผู้คนและไม่สนว่าใครหน้าไหนทั้งนั้นให้ตายเถอะกูล็อกประตูหรือยังวะเป้าหมายของผมวันนี้คือชายเสื้อสีเทาที่กำลังยืนอยู่ในสระน้ำเก่าเห็นวินาทีแรกก็รู้ทันทีว่ามันเป็นฮิปสเตอร์ผมเกลียดฮิปสเตอร์พวกมันพยายามแต่งตัวแนวๆวางมาเท่ๆทำเหมือนไม่แคร์สายตาใครแต่ที่จริงแล้วกำลังเรียกร้องความสนใจตลอดเวลาพอคิดว่าตัวเองแตกต่างคิดว่าตัวเองเจ๋งทั้งที่คนอย่างพวกมันควรจะสูญพันธุ์ไปซะและคงมีคนคิดแบบเดียวกันถึงได้มีงานชิ้นนี้ส่งมาถึงผมภารกิจครั้งนี้จึงไม่ใช่การฆ่าคนเพื่อเงินแต่จะเป็นการทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมเริ่มเป็นใจและเป้าหมายของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนั่นคือเวลาที่สมควรแก่การลอบสังหารที่สุดคุณต้องมีความเด็ดขาดและคุณต้องทำอย่างรวดเร็วฝังกระสุนเข้าที่หัวของมันแล้วเราจะได้ปิดบัญชีนี้ซะไม่จริงผมลืมเอาปืนมานี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยอยากมีชื่อเป็นมือสังหารอันดับ1แต่แค่อาวุธคู่กายยังลืมออกมาได้ทุเรศที่สุดห่วยไอ้แย่ไอ้โง่ไม่เป็นไรนี่ไม่ใช่ข้ออ้างเพราะเมื่อคุณเจอปัญหาคุณก็ต้องแก้ไขจะไม่มีการถอนตัวอะไรทั้งนั้นเพราะเมื่อคุณเลือกที่จะอยู่ในสายงานนี้คุณก็ต้องทำให้สำเร็จและนี่คือเส้นแบ่งระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพใช่แล้วเพชฌฆาตที่แท้จริงย่อมหยิบจับอะไรเป็นอาวุธได้ทั้งนั้นหรือต่อให้ไร้ซึ่งอุปกรณ์ใดๆคุณก็ยังเหลือมือทั้งสองข้างอยู่โดยศิลปะการต่อสู้ที่สั่งสมมานานทั้งกังฟูไอคิโดหรือแม้แต่มวยไทยถ้าเล็งไปที่จุดสำคัญก็ตายได้ทั้งนั้นและนี่คงถึงคราวต้องบอกลาหนุ่มฮิปสเตอร์ผู้โชคร้ายสักทีลาก่อนซายโยนาระรู้ตัวทันเจ็บใจนักครั้งนี้คงต้องถอยก่อนไว้ค่อยมาจัดการมันคราวหน้าผู้ชนะที่แท้จริงคือผู้ที่อยู่รอดในเกมนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าหัวล้อที่หลังดังกว่ามันเป็นยังไงเวนดูเหมือนผมจะกลายเป็นฝ่ายถูกไล่ล่าซะเองต้องรีบหารถให้เจอแล้วกลับไปวางแผนมาใหม่เพื่อกำจัดมันซะแต่ประเด็นคือกูจอดรถไว้ตรงไหนวะเนี่ยคิดให้ออกรถมอเตอร์ไซค์ GPX สุดเท่ใครเห็นก็ต้องหลงไหลใครเห็นก็อยากติดตามแล้วมันอยู่ตรงไหนวะผมน่าจะจอดมันไว้แถวๆนี้นี่นะเอาใหม่หายใจเข้าลึกๆตั้งสติให้ดีนึกย้อนกลับไปผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าอาบน้ำแต่งตัวกำลังจะเดินไปหยิบปืนแต่นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้หยิบพลาสเตอร์ใช่แล้วนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมลืมเอาปืนมาจากนั้นก็ใส่รองเท้าก่อนล็อกประตูห้องแล้วเดินออกไปนั่นไงผมล็อกประตูห้องแล้ว yes ลงบันไดไปถึงชั้นล่างสุดเดินออกมาจากหอพักเดินไปตามริมถนนจากนั้นก็โบกมือเรียกผมนั่งแท็กซี่มา